ซงซูโฮได้รับภารกิจใหม่จากระบบทําการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตให้พ้นจากปีศาจโดยในขณะนี้นั้นได้มีผู้รอดชีวิต7จ็ดนายซูโฮนั้นได้กินอันตรายทันทีดูเหมือนกับว่าศัตรูในคราวนี้นั้นจะเป็นปีศาจกายพันธุ์ที่ไม่รู้จักราชามุดเบลุนนัได้สเกตถึงความจริงจังในสีหน้าของซูโฮซึ่งก็ขอ,ขอให้ซูโฮนั้นสามารถมีส่วนร่วมได้แต่ซูโฮครับตอนนี้กลับไปสนใจเขานันได้หันกลับไปบอกครูผู้ช่วยว่าได้มีอันตรายอยู่ที่นี่และขานะครับก็ได้เรียกทหารเงาให้พาครูผู้ช่วยนั้นออกไปซึ่งครูผู้ช่วยนะครับก็รู้สึกงงงวยไปกับพฤติกรรมของทางซูโฮไปเดี๋ยวมากก็สงสัยไม่ได้เขานั้นจะได้ถามกับซูโฮไปว่าซูโฮนั้นมั่นใจ ไรว่ามันนั้นมีอันตรายซูโฮนเขาได้บอกไปประมาณว่าเขานั่ยนายขยัจะขอให้ครูผู้ช่วยนั้นออกไปก่อนเพื่อที่จะเป็นการปกป้องตัวคุณเองซึ่งทางครูผู้ช่วยนะครับก็ไม่ขัดขืนทางซูโฮอีกต่อไปเขานั้นได้รักษาสัญญาและบอกไปว่าเดี๋ยวเขานั้นจะไปขอความช่วยเหลือจากทางสมาคมฮันเตอร์ให้มาช่วยอย่างแน่นอนและซูโฮนเขาก็ได้ทําการเรียทหานเงาออกมาเพราะกทางเรียดทางเกรนนะครับออกมาและเขานั้นก็ได้ทําการฟิวชั่นในทันทีและตอนนี้เขานั้นได้ทําการสวมถุงมือเขาปีศาจที่รับรางวัลมาจากทางระบบอีกด้วยตามภาพมาทัุุ่กหนนนนแงตอี้รเา ที่ได้ทําการล่ามาได้นั้นบางคนนั้นก็ยังมีลมหายใจซึ่งถ้าหากว่าไม่มีเหตุอะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วก็เราฮันเตอร์เหล่านี้นั้นก็จะกลายเป็นวัตถุดิบในการสร้างสตารัสขึ้นมาแล้วเรานั้นก็จะรู้ว่าแท้จริงแลวนะครับลูกแก้วสตารัสนั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยเทคโนโลยีของปีศาจมันนั้นมีความสามารถในการเสริมพลังเวทมนต์ของบุคคลต่างๆได้แต่ก็มีผลข้างเคียงเช่นเดียวกันนั่นคือมันจะทําการกืนกินชีวิตของผู้ใช้งานนั่นเองแต่ต่อมานั้นก็ปรากฏว่าเหล่ากูคนะครับที่เรียกตัว และนั้นจึงจะเป็นที่ต้องทําให้จิตวิญญาณของผู้ที่ยังมีชีวิตนั้นเสื่อม3ทําให้พวกเขานั้นสูญเสียพลังเพื่อรับการสร้างไฟหมอและสตาร์ดสตารมาและแม้แต่กระทั่งปีศาจถ้าหากได้ใช้งานสตาร์ดสตาร์ก็ความแข็งกระดนั้นจะเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับในช่วงเวลาสั้นๆแต่ทัในใดนั้นเองครับผมเหล่าปีศาจกายพันธุ์นั้นก็ได้สัมผัสได้เลยว่าได้มีเสียงฝีเท้านะครับอันรวดเร็วกํลังมุ่งหน้าเข้ามาทางนี้พวกเขานั้นสงสัยประมาณว่ายังมีฮันเตอร์นั้นรอดชีวิตอยู่อีกอย่างนั้นเหรอตอ,อนนี้ประตูนั้นปิดอยู่พวกเรานั้นไม่รู้ว่าก็ต้องเผชิญหน้ากับอะไรก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับผมทองซงซูโฮทอยู่ในร่างฟิวชั่นอยู่นั้นก็ได้ทําการกระแทกประตูก็เดินไปกัน มยยเเลเดีวีวก่อนที่ประตูนะครับจะได้ถูกฟันทิ้งโดยชายตาเดียวก่อนหน้านี้ช่วงเวลาถัดมาเนี่ยก็ผมล่าของรงซูโฮแล้วก็ทางเบลูนั้นก็ได้เข้ามาอยู่ในขอบเขตุการณ์มองเห็นของคนเหล่านี้เริ่มไม่เห็นนดวงตาของทางซูโฮครับดูซูโฮนั้นก็เต็มไปด้วยความไม่เชื่อมนุษย์ที่รอดชีวิตนั้นกำลังถูกแขวนคอและกำลังลุกไม่หยางบ้าคลั่งมันเป็นเหมือนกับพิธีกรรมโบราณลึกลับอะไรบางอย่างเลยซูโฮนั้นได้ตกตะลึงไปอย่างมากแต่ใบมีดขนาดใหญ่นะครับก็ได้พุ่งเข้าหาเขาอย่างรวดเร็วซึ่งคนที่ลงมือครับก โต๊กลับนะครับต่อยไปที่ปีศาจตัวนี้หนึ่งทีซึ่งหลังจากที่ทำานารต่อสู้เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับผมซูโฮนะครับก็ได้รับรู้ถึงความแข็งแกร่งของทางปีศาจตัวเมื่อกี้ได้เลย แกนั่นแะเป็นคนที่ทําการฆ่าฮันเตอร์ที่อยู่ด้านนอกใช่หรือไม่ปีศาตาเดีนะครับก็เลยบอกไปว่าใช่แล้วซึ่งคู่ต่อสู้พวกนั้นน่ะก็ตามความเร็วของเขานั้นแทบไม่ทันเลยอย่างไรเสียก็ตามผมทันทีที่เขานั้นได้พบกับซูโฮอำหมากของซูโฮนั้นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าตอนนี้นั้นท้าปีศาตาเดียนั้นได้เสียเปรียบดังนั้นนะครับจึได้มีปีศาอีก2ตัวทําการหยิบสตารัสเดินออกมาพวกเขานนั้จะทําการโจมตีพร้อมกัน3คนเพื่อที่จะทำการสังหารทางซูโฮลงให้จงได้หลังจากที่ได้ทาการคืนกินสตารัสลงไปนี่เองรััััับผลล่่นนนนนพพพงงงงงออาาาาาาาสึกกกว้้แปทททททีีีีตตูํเดย เขานั้น,นก,ก็ได้ตัวแข็งถือเนื่องจากว่าเขานั้นก็ได้เห็นหมัดใหญ่ขนาดเท่ากระสอบทรายซึ่งหมัดนี้ครับก็ทําการกระแทกซูโฮนั้นก็เดินไปไกลหลายเมตรเลยทีเดียวซึ่งยังไม่ทันที่ซูโฮครับจะได้ทาการตั้งหลักเพื่อนพลังเวทมนตอสูพลังนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นข้างหลังเขาซึ่งซูโฮนะครับก็ได้เห็นคู่ต่อสู้ที่กำลังใช้มือเปล่าทางการปลดปล่อยพลังเวทมนต์นอำนาสะพึงกลัวออกมามันนันเป็นสายฟ้าที่ทําการควบแน่นในมือของเขาซึ่งซูโฮนะ้นครับก็ไม่สามารถหลบได้จึงรับการโจมตีสายฟ้านี้็มกูผ นั้นก็ได้ตะโกนเสียงดังขึ้นมาประมาณว่าตงตื่นทหารเงาครับได้มาเผชิญหน้ากับทางปีศาจตาเดียวและรวมไปถึงกองทัพก็ปิ้นก่อนหน้านี้ก็ได้โผล่ขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันก็ช่วยให้ทางซูโฮนั้นสามารถสลัดหลุดจากการพัวพันกลับมาได้ซึ่งเหล่าปีศาจนะครับทันทีที่เห็นทหารเงานั้นพวกเขานั้นก็คิดหมดหมันว่าเขาไม่ทักษะของไอ้คนดีนั้นมันเหมือนกับทางชาโดคิงมากมากเลยแต่ถึงแม้ว่าพลังนั้นจะเทียบไม่ได้เลยกับทางชาโดคิงและอีกสักครู่หนึ่งครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ท่ในสถานปีศาจ หาเขายัางพร้อมเพียงซึ่งซูโฮนครับก็คิดมาประมาณว่าเขานั้นไม่สามารถหยุดการโจมตีของปีศาจทั้งสามตัวนี้ได้อย่างแน่นอนเล้ได้คิดทบทวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขานะครับได้คิดมาประมาณว่าเดี๋ยวก่อนนะก่อนหน้านี้ทางเบลูนไะด้ทำการกืนกินร่างของบล็อกกี้ไปใช่หรือไม่เมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเองครับผมซูโฮนครับจึงได้ทําการใช้พลังเงาของเขานะครับทำการกืนกินร่างของบล็อกกี้ซึ่งตอนแรกนะครับเขานั้นอยากจะให้บล็อกกี้นั้นทาการต่อสู้เป็นทหารเงาพร้อมกับเขาแต่ว่าถ้าหาว่าใช้พลังเงาเข้าไปกับทางบล็อกกี้กกนนะนเเเปป็็ควาาาามมทรรงงจํีี่่ดสับกกอย ทางเกรนะครับได้ยอมรับความคิดของทางซูโฮตกลงจะให้บล็อกกี้นั้นเป็นทหารเงาของเขาและต่อมาครับผมซูโฮนั้นก็ได้ทำการเปิดประตูชาร์โดดันเจียนด้วยการเสียบกุญแจนะครับลงเป็นเงาของเขาเองและแสงแวววานครับก็ได้ปรากฏขึ้นทั่วทั้งสถานที่นี้พื้นที่ทั้งหมดนั้นเริ่มสั่นสะท้านในเวลาเดียวกันนั่นเองครับผมภายในชาร์โดดันเจียนศพของบล็อกกี้นั้นก็ได้สั่นสะเทือนช่วงเวลาต่อมาครับผมบล็อกกี้นั้นก็ได้ถูกเรียกออกมาและเมื่อแสงสว่างนะครับได้จางลงจึงมากกบอี้้้้นนนัไดดคาามมออกกววยพืที่นนั้ สนสน,นี่ถือว่าเป็นไพ่ตายเด็ดขนทางทรงซูโฮเมื่อบ็อกกี้ครับได้ทำการต่อสู้ดั้งแต่ตอกปีศาจนั้นไะด้ตื่นตระหนกในทันทีพวกเขาไม่ได้คาดคิดเลยว่ามนุษย์ที่ทำการจัดการบ ok นะ็อกกี้นั้นจะมายืนอ,อยู่ตรงหน้าเขาในตอนนี้เมื่อเห็นดวงตาของซูโฮนะครับได้เข้มขึมใบหน้านะั้นเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเมื่อบ็อกกี้เข้ามาในสนามโลกแล้วก็เขานั้นจะไม่มีทางแพ้เป็นอันขาดบ็อกกี้นะครับได้ทำการคำรามรเผชิญหน้ากับทางปีศาจต,ตาเดียวที่ถือดาบในทางกับการซูโฮนะครับก็ได้เข้าปะทะกับทางปีศาจอีกกกกกกตัััััััััััวววททททีี่่่่เเเเหหลลลลลลือออออดดดด้้้้้้้้้ยพพะาา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 างง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 มมมมขขขขขขนน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 นคคครรรรบบบบบผ็ปปไึึึส ก็ได้มีเสียงฝีเท้านั้นเดินออกมาเป็นเสียงฝีเท้าของผู้หญิงผมยาวที่มีหูเป็นเอวและดูเหมือนกับว่าเธอนั้นก็เตรียมเข้าสู่การต่อสู้แล้วโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับและอยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ